สีข้างถลอกรีวิวภาพยนตร์แอคชั่นเกรด B ฟอร์มยักษ์ที่ปล่อยตัวอย่างมาตั้งแต่ปี2017แต่กว่าจะได้ดูกันก็ปามาถึงปี2019 Triple Threat 3โหดมหากาพย์ภาพยนตร์แอคชั่นมาร์เชียลอาร์ตกับการรวมดาวบู๊แห่งเอเชียให้ถึง3คนโทนี่จาอีโก้อูไวและไทเกอร์เฉินซึ่งนี่นับเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของ3สายบู๊3เชื้อชาติ3สไตล์เรื่องย่อพายุและหลงเฟยที่รับบทโดยจาพนมและไทเกอร์เฉินที่ถูกคนร้ายหลอกใช้จนทำให้ภรรยาของจาคาตายซึ่งจาคารับบทโดยอีโก้อูไวเมื่อมีศัตรูเป็นคนเดียวกันทั้ง3จึงต้องร่วมมือกันเพื่อล้างแค้นแต่ระหว่างนั้นทั้ง3ก็ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องใหญ่ที่เกินตัวจากการเข้าไปช่วยเสี่ยวเซียนเศรษฐีสาวที่กำลังถูกตามล่าซึ่งรับบทโดยเซรีน่าเจดนำมาซึ่งการต่อสู้อย่างระห่ำเพื่อเอาชีวิตรอดนอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายสกอตต์แอตกินส์ไมเคิลบิสปิงไมเคิลชายไวท์และจีจ้ายานินเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าผมเป็นแฟนหนังแนวศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็เคยดูผลงานของทั้ง3คนมาก่อนและค่อนข้างหายมากๆตอนเห็นตัวอย่างเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วซึ่งตัวหนังนั้นมีความเกรด B พอสมควรเลยทีเดียวและตัวหนังเองก็มีฉากแปลกๆที่ดูแล้วรู้สึกว่าได้เหรอหรือแบบเอ้าแค่นี้เองเหรอแต่ฉากแอคชั่นเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากครับถึงจะสู้ฉากต่อสู้จากต้มยำกุ้งหรือเดอะเลดอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดูสนุกและสมจริงพอสมควรแม้จะมีฉากโอเวอร์นิดๆอยู่ก็ตามแต่การได้เห็น3ศาสตร์การต่อสู้จากภาพยนตร์หลายๆเรื่องมารวมกันในเรื่องเดียวแค่นั้นก็สนุกแล้วเพราะมีทั้งมวยไทยของจาพนมที่เป็นศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทยกังฟูของไทเกอร์เฉินที่เป็นศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติจีนและปัญจักษ์ศรีรัตน์ของอีโก้อูไวก็เป็นศาสตร์การต่อสู้ของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันการต่อสู้ทั้ง3สไตล์นั้นถูกเอามาใช้อย่างลงตัวและมีเอกลักษณ์ของแต่ละศาสตร์ซึ่งถ้าคุณชอบหนัง The Expendables คุณก็อาจจะชอบเรื่องนี้อยู่เพราะเรื่องนี้เองก็เปรียบเสมือน The Expendables ที่ลดขนาดลงมาให้เหลือ3คนแต่ด้านความโหดแบบเลือดสาดศพกระจุยพวกนี้มีให้คุณได้เห็นแน่นอนฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้เรท R ไปแบบไม่ต้องสงสัยซึ่งเนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดในนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ในเรื่องจะเปลี่ยนชื่อเป็นมหาจายาน่าจะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ดูแล้วงงหรือกำลังจะดูก็สามารถทำความเข้าใจในจุดนี้ได้อ้อลืมบอกไปครับผมในฉากการต่อสู้ไคลแม็กซ์ผมชอบการจัดแสงมากๆมันเป็นโทนที่สวยและดูจงใจมาก แต่ก็ออกมาดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยรวมแล้วก็ชอบครับผมส่วนด้านเนื้อเรื่องซึ่งถ้าใครดูหนังแนวนี้บ่อยๆคุณก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายการหักมุมอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกหักมุมได้หรือเปล่ายังไงก็คิดว่าคุณควรไปดูเองจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้ที่เอาไปสัก 7.5 แล้วกันครับผมไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแต่ส่วนตัวก็อยากให้มีภาคต่อนะครับผมเพราะผมก็ยังอยากเห็น3คนนี้กลับมาอีกก็ถ้าใครที่ดูแล้วอยากพูดคุยหรือยังไม่ได้ดูแล้วอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถรับชมภาพยนตร์ Triple Threat 3โหดมหากาพย์ได้ทาง Netflixหรือที่ลิงก์ใต้คลิปของเราเลยครับผมแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายในไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหารอบดูนะครับผมสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube สีข้างถลอกและ Facebook สีข้างถลอกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ